โจ๊กยืนยันพ่อแม่น้องต่อเด็ก8เดือนรู้เห็นการหายตัวของลูกไปอย่างแน่นอนจากกรณีข่าวน้องต่อเด็กชายวัย8เดือนที่หายตัวไปจากบ้านในพื้นที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงเช้าของวันที่5กุมภาพันธ์หายไปอย่างปริศนาค่ะโดยผู้เป็นแม่บอกนะคะว่าหลังให้นมลูกเสร็จก็เผลอหลับไปพอตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าลูกหายไปแล้วด้านพ่อของเด็กก็โพสต์เฟซบุ๊กประกาศตามหาลูกตัวเองค่ะบอกว่าลูกชายเพิ่งโกนหัวได้ 3-4 วันทำให้มีรอยใบมีดโกนที่หัวน้องผิวขาวสูงประมาณ80เซนติเมตรน้องยังเดินไม่ได้ได้แต่คลานนะคะขณะที่ตำรวจหลังรับแจ้งเหตุก็ระดมค้นหาตัวน้องทั้งนำสุนัขตำรวจมาดมกลิ่นถึงเตียงนอนรวมทั้งระดมค้นหาทางน้ำเนื่องจากบ้านใกล้แม่น้ำท่าจีนและป่าค่ะแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไร้วี่แววแล้วก็จะระดมค้นหาต่อเนื่องอีกนะคะโดยทางด้านตำรวจก็เรียกตัวพ่อและแม่ของเด็กไปสอบปากคำโดยพันตำรวจเอกพันลบสุริยกุลณอยุธยารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมก็เผยนะคะว่าการสอบสวนแม่ของเด็กเนี่ยเบื้องต้นพบพิรุธหลายอย่างค่ะอย่างเช่นมีพยานที่อยู่ตรงข้ามบ้านตื่นมาตอนเช้าตักบาตรก็ยังไม่เห็นอะไรที่ผิดปกติเบื้องต้นก็ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีน้องคลานออกไปเองคนใกล้ชิดเอาตัวไปแก๊งลักเด็กพ่อหรือแม่รู้เห็นการหายตัวไปทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนซึ่งขณะนี้ก็ได้นำกล้องวงจรปิดที่ในชุมชน10กว่าตัวไปตรวจสอบแล้วค่ะความคืบหน้าล่าสุดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะคะว่าการสืบสวนสอบสวนจนถึงขณะนี้มั่นใจค่ะว่าพ่อและแม่ของเด็กรู้กันอย่างแน่นอนไม่ใช่ใครคนอื่นแล้วสันนิษฐานด้วยค่ะว่าน้องต่อวัย8เดือนอาจจะไม่อยู่แล้วส่วนสาเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานเอาไว้ว่าอาจจะเป็นการทำร้ายลูกการทะเลาะเบาะแว้งกันรวมไปถึงน้องต่อวัย8เดือนอาจจะไม่ใช่ลูกชายของพ่อคนนี้ค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจทาง DNA นะคะเพื่อยืนยันผลนอกจากนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือบิ๊กโจ๊กยังตำหนิตำรวจในพื้นที่ด้วยว่าทำงานล่าช้าเพราะเหตุการณ์เนี่ยหายตัวไปตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ผ่านมาวันแล้วค่ะยังไม่สามารถยืนยันพยานหลักฐานทางคดีได้มีการตำหนิไปแล้วพร้อมกับยืนยันว่าตำรวจมีศักยภาพเพียงพอที่จะคลี่คลายคดีขอแค่ขยันทำงานเท่านั้นเองหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนสินค้าชุมชนแล้วก็ทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงของประชาชนนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำครับอันนี้คือหมูแดดเดียวทอดชุดละ250บาทหมูแดดเดียวทอดนะครับขายมา 2-3 ปีคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณแล้วนะครับว่าอร่อยขนาดไหนขายได้ทุกวันจนเป็นที่ยอมรับนะครับเพราะว่าเป็นสูตรเมืองน่านส่วนอันนี้ครับเป็นเนื้อแดดเดียวทอดชุดละ295บาทนะครับเลือกเนื้อสันในอย่างดีเท่านั้นนะครับที่จะเอามาทำให้กับคุณผู้ชมนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะคุณผู้ชมครับก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกับทางทีมงานแล้วก็ถามรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับอร่อยมากครับอันนี้เป็นสูตรจากเมืองปัวจังหวัดน่านทั้งหมูทั้งเนื้อทอดแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาไปอุ่นรับประทานได้เลยเลือกของอย่างดีวันนี้ที่เอามาโปรโมทกับคุณผู้ชมอีกรอบนึงเนี่ยนะครับเพราะว่าแม่ดีใจครับของชุมชนตอนนี้ขายมาต่อเนื่อง 2-3 ปีคุณผู้ชมลองนึกดูนะครับเราขายออกไปคนก็ชมเข้ามาว่าอร่อยว่าชอบอย่างนั้นอย่างนี้ดีใจครับถ้าของไม่ดีจริงเนี่ยไม่มีทางขายได้มาระดับ 2-3 ปียาวนานแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อสีมันจะเข้มๆหน่อยเห็นมั้ยฮะหมักตามสูตรของคนน่านนะครับคนน่านนี่ทำกับข้าวอร่อยนะเป็นเนื้อแดดเดียวทอดสูตรเมืองน่านสูตรเมืองปัวครับชุดละ295สนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นหมูก็นี่ครับนะอันนี้สูตรเมืองน่านของแท้เลยนะครับชาวบ้านชุมชนของจังหวัดน่านเป็นคนทำเลยนะครับเนี่ยฮะหมูจะ250นี่ฮะคุณผู้ชมครับสั่งซื้อเข้ามานะรายละเอียดก็สอบถามได้นะครับ
แน่นอนครับมันเป็นการสนับสนุนชุมชนนะครับสนับสนุนของท้องถิ่นที่ยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์อีกสำหรับคนไทยอาหารการกินนะครับแล้วก็ช่วยทีมข่าวจ้างงานนะโลดแล่นเป็นปากเป็นเสียงขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับของทุกอย่างที่เอามาขายล้วนแต่ได้รับผลตอบรับอย่างสูงเลยนะครับทั้งคุณภาพไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมอยากช่วยผมอย่างเดียวนึกออกไหมครับมันเป็นของที่ดีรสชาติดีสนับสนุนชุมชนนี่หมูนะหมูสีมันจะจางๆกว่าทำสดใหม่เสมอครับคุณผู้ชมสั่งมาเราค่อยทำนะครับทำแล้วก็ผลักออกไปส่งออกไปได้กินของใหม่แน่นอนโอ้โหดูเนื้อสิสูตรเมืองน่านนะต้องลองครับต้องลองถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันจะขายมาได้ยังไงคุณผู้ชมครับ 2-3 ปีผมลูกชายผมยังชอบทานเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้เป็นหมูกับเนื้อนะครับหมูกับเนื้ออ่ะมาต่อกันที่นี่ครับไส้กรอกอีสานนี่ฮะไส้กรอกอีสานสูตรยุคนเลยนะครับอันนี้คิดค้นกันขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้รับการตอบรับจากคุณผู้ชมเนี่ยมากยิ่งขึ้นหากสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับไส้กรอกเนี่ยจะชุดละ199บาทเห็นไหมฮะนับดูมี1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ8 9 10ลูกอะไรแบบเนี้ยนะครับนะแต่ยังดิบอยู่นะยังดิบอยู่อันนี้คุณผู้ชมไปทอดก็ได้เอาไปย่างก็ได้เอาไปอบก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะฮะเนี่ยอันนี้สูตรยุคนเลยนะครับนะผมทำข่าวแล้วก็คิดค้นสูตรกับข้าวอีกต่างหากนะครับไส้กรอกอีสานอันนี้ก็เป็นสินค้าน้องใหม่นะครับเพิ่งทำมาได้สักประมาณ2เดือนนะครับก็ขายออกไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีชุดละ199บาทเท่านั้นเป็นไส้กรอกหมูนะครับเปรี้ยวกำลังดีอ่ะเวลาส่งไปถึงคุณผู้ชมมันก็อาจจะมีน้ำออกหน่อยนะครับตอนฟรีซเนี่ยเราก็ฟรีซอย่างดีนะฮะนะเห็นไหมซีนอย่างดีแล้วก็แช่แข็งไว้แล้วก็รีบส่งให้คุณผู้ชมพอไปถึงคุณผู้ชมมันอาจจะคลายน้ำหน่อยไม่ต้องตกใจนะครับสามารถทานได้ตามปกติชุดละ199เท่านั้นนะครับลองดูครับผมทำข่าวซีเรียสจริงจังขนาดไหนเนี่ยนะครับของที่ผมจะเอามานำเสนอกับคุณผู้ชมเอามาขายคุณผู้ชมมาว่ากันง่ายๆคุณผู้ชมก็คิดเอาเองละกันว่าผมจะต้องจริงจังแล้วก็ซีเรียสขนาดไหนและที่สำคัญสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านรายได้ส่วนหนึ่งก็เอามาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวนะครับเพราะว่าทำข่าวมีนักข่าวมีช่างภาพมีตากล้องมันต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะครับมันเป็นโลกของความเป็นจริงนะครับนี่ฮะนี่อันนี้ไส้กรอกนะไส้กรอกอีสานนะครับ199อ้าวปิดท้ายสนใจหมูแผ่นครับหมูแผ่นจากชุมชนที่นครปฐมครับชุดละ99บาทเท่านั้นอันนี้ก็จะราคาถูกหน่อยอร่อยมากครับกรอบแน่นอนทำสดใหม่แน่นอนคุณผู้ชมครับเนี่ยไปหมดเลยฮะช่วยเหลือชุมชนไม่ได้เฉพาะที่จังหวัดน่านบ้านเกิดผมนะครับบางครั้งผมไปทำข่าวไปรู้จักกับชาวบ้านตามชุมชนต่างๆแล้วเห็นว่ามีของดีมีคุณภาพผมก็เอามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมและก็เป็นการสนับสนุนชาวบ้านชุดละ99แล้วนะครับหมูแผ่นนะหมูแผ่นกรอบมากนะครับเคี้ยวไปเนี่ยจะกินกับข้าวจะกินเป็นกับแก้มจะทานเล่นเนี่ยได้หมดนะครับและย้ำว่าของทุกอย่างที่เอามาขายนั้นมีคุณภาพแน่นอนนะครับสนับสนุนชุมชนทีมข่าวอย่างแน่นอนไทยช่วยไทยครับชุดละ99หากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับไม่ว่าจะ YouTube หรือว่า Facebook จะมีลิงก์ LINE อยู่นะครับคุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อพูดคุยกับทางทีมงานในลิงก์ LINE ได้เช่นเดียวกันนะครับผมยุคนวิเศษสังก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่ช่วยกันสนับสนุนของดีมีคุณภาพที่ผมจัดสรรคัดสรรเอามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมขอบพระคุณแทนชาวบ้านขอบพระคุณแทนทีมข่าวขอบพระคุณแทนตัวเองอย่างสูงเลยครับคุณผู้ชมครับ